อยังเรายังไม่เจอสิ่งนี้เราเรียกว่าเฟอร์มีพาราด็อกซ์นะความขัดแย้งในระหว่างความคิดเชิงทฤษฎีก็มันน่าจะมีอย่างน้อยก็สักสิบสักร้อยอ่ะแหมมันจะปิดอะไรเยอะขนาดนั้นเลขศูนย์เนี่ยมันน่าจะมีอยู่บ้างแต่ตอนนี้เจอไหมเรายังไม่เจอทำไมไม่เจอผมจะให้ดูการแบ่ง civilization นี่คือช่วงสุดท้ายแล้วครับคุณคิดว่าอารยธรรมของเรายิ่งใหญ่ไหมตอนนี้ไม่ยิ่งใหญ่หรอกเรามีไอโฟนนะเว้ยเรามีดาวเทียมนะครับเรามียานอวกาศเรามีอินเทอร์เน็ตเรามีการเรามีสเต็มเซลล์หรือสเต็มเซลล์ป่ะจบเลยเรามีเซลล์ต้นกำเนิดที่ในอนาคตเราอาจจะเพาะสร้างเป็นอวัยวะต่างๆได้เรามีอะไรเยอะแยะมากมายนี่ผมให้ดูนี่เว็บไซต์ที่ผมเพิ่งอ่านนี่ขออวดอันนี้เดสก์ท็อปล็อกเล็กน้อยนี่อ่าน BBC ขอโทษนะครับภาษาไทยไม่อ่านนะครับอ่านภาษาอังกฤษนะครับเบรน Wi-Fi นะครับฝังอะไรบางอย่างเป็น Wi-Fi ไว้ในสมองส่งสัญญาณให้สันหลังมาทำงานได้เรามีเทคโนโลยีระดับนี้อันนี้ลิงนะไม่ใช่คนนะอันนี้สิ่งมีชีวิตนะตอนนี้คุณคิดว่าเราไปถึงไหนแล้วเราไปได้ไกลมากแล้วครับแต่สำหรับการแบ่งของนักวิทยาศาสตร์บางคนเขาบอกว่าอารยธรรมอาจจะแบ่งได้3ระดับระดับที่1คืออารยธรรมของเราอันนี้ตื่นเต้นอะไรคือเนาะน้องต้องตื่นเต้นลำดับ3เว้ยลำดับ3ปุ๊บเฮ้ยอีกทีขอ3ปุ๊บเฮ้ยอีกที1อย่าพึ่งมนุษย์เราอยู่ในอารยธรรมแบบที่1นะครับก็คือเรานำพลังงานจากดาวฤกษ์มาใช้ได้ใช่ไหมเราเอามาใช้ได้กี่เปอร์เซ็นต์เราเอามาใช้ได้มากสุดก็เท่ากับพื้นผิวดาวเคราะห์เราจริงไหมเข้าใจที่ผมพูดไหมเราไม่สามารถเอาพลังงานจากดาวฤกษ์ที่มันออกไปทางโน้นทางนั้นทางนี้ทางนั้นออกไปใช้ได้ถ้าใช้ไม่ได้เราอยู่แค่ระดับหนึ่งเรายังใช้พลังงานจากดาวฤกษ์ได้ไม่เยอะฟรีแมนไดสันเป็นนักฟิสิกส์นะครับเขาบอกว่าวิธีการเอาพลังงานจากดาวฤกษ์มาใช้ให้เยอะที่สุดต้องทำสิ่งนี้ครับไดสันโซเฟียทำเป็นเมกะสตรัคเจอร์คลุมดวงอาทิตย์หรือดาวฤกษ์ไว้แล้วก็ให้มันส่งพลังงานเนี่ยมาอย่างโลกเรานี่คือ civilization ระดับ2เราไปถึงระดับ2ยังยังบางทีอาจไม่มีวันไปถึงเรายังไม่ไปถึงระดับ2แต่ระดับ3ระดับ3ระดับ3คืออะไรระดับ3คือการนำพลังจากกาแล็กซี่มาใช้เฮ้ยสิคะการเอาพลังจากกาแล็กซี่ทั้งหมดมาใช้ได้ถ้าทำแบบนี้ได้คุณว่าสุดยอดไหมถ้าทำแบบนี้ได้เราจะเดินทางไปไหนในเอกภพก็ไม่น่าจะยากจริงไหมครับเดี๋ยวเกี่ยวอะไรกับมาเวลมาเวลมันกลายผ่านเล่าพี่ต้องสตาร์เทคอันนี้ก็มาเวลนี่ไม่ต้องระดับ3เลยครับมาเวลแค่วันนี้คืนดีโดนไปมุมกัดมันก็ปล่อยแม่งใหญ่ลงแต่ตอนนี้อารยธรรมของมนุษย์เราอยู่แค่ระดับ1คำถามคือเราไม่มีโอกาสไปถึงระดับ3มั้ยแล้วทำไมเราจะไม่เจอใครรู้จักมิชิโอคาคุบ้างมิชิโอคาคุเนี่ยเป็นนักฟิสิกส์ชาวญี่ปุ่นนะฮะแกบอกว่าบางทีเราอาจจะเจออารยธรรมนอกโลกอยู่แล้วก็ได้แต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่เปรียบได้กับมดที่สร้างรังอยู่ข้างๆทางด่วนครับมันไม่รู้หรอกว่ามีรถวิ่งมันไม่รู้หรอกว่าคนที่ขับรถวิ่งอยู่ข้างทางด่วนเนี่ยเต็มไปด้วยโอ้ความคิดมากมายเกี่ยวกับการพัฒนาการเรื่องชีวิตการในความซับซ้อนมันไม่ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เลยที่ผมเปิดให้ดูแต่แรกว่าโคโปนิคัสรู้มาเมื่อประมาณ500ปีก่อนว่าโลกเราไม่ใช่ศูนย์กลางระบบสุริยะเนี่ยคุณรู้ไหมครับสำหรับสิ่งมีชีวิตอื่นแล้วบางทีมนุษย์เราเนี่ยอาจจะไม่ต่างจากคนที่เพิ่งรู้ว่าโลกเราเป็นยังไงเราหัวเราะคนสมัยก่อนว่าจินตนาการเรื่องพวกนี้ได้ยังไงทุกวันนี้ความไม่รู้ของเราเกี่ยวกับเอกภพนั้นมีมากมายนะแต่มันก็รอให้เราทำความเข้าใจมาในอนาคตนะครับซึ่งในอนาคตบางทีความจำของพวกเราเนี่ยอาจจะถูกบรรจุลงในฮาร์ดดิสก์ก็ได้เป็นไปได้ไหมแล้วเมื่อถึงวันนั้นหากคนในอนาคตทำให้พวกเราได้กลับมาเจอกันอีกถึงวันนั้นเราได้มาเจอกันอีกครั้งนะครับขอบคุณครับ
ตอนนี้มีใครมีคำถามข้อเสนอนะข้อสงสัยอยากได้รางวัลมีอะไรในใจเชิญครับดีไหมครับน้องมีข้อสงสัยไหมครับว่าจะได้ไปดูดาวเมื่อไหร่มีคำถามอะไรไหมครับใครถามคำถามที่ดีผมให้รางวัลด้วยนะเชิญครับเชิญแทนสีทองคำครับที่ส่งออกไปดาวฤกษ์ส่งออกไปทางดาวฤกษ์นะใช่มันไปแถวๆนั้นไอ้ดาวฤกษ์เนี่ยในทางที่ของทางครับใช่ครับอยู่ในทางช้างเผือกไม่ใช่อยู่คืออย่างนี้ครับทุกอย่างเนี่ยอยู่ในจักรวาลทั้งหมดแล้วครับแต่ว่าไม่ใช่อยู่ที่ดาวไม่ได้อยู่ที่กาแล็กซีอื่นใช่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยที่บอกว่าไปถึงเนี่ยไม่ได้ไปแป๊ะเลยนะครับอยู่ห่างประมาณ 1.6 ปีแสงแต่นั่นก็ถือว่าใกล้คืออย่าโหดคือมันก็โอบมีแล้วนะตอนนี้มันอยู่ห่าง 40,000 ปีแสงไปใกล้สัก 1.6 ปีแสงก็พอได้อ่ะนะแล้วขนาดก็ถึงนี่อยู่ในกลุ่มดาวอะไรจักรวาลมันจะมีขอบมีกลางแล้วก็มีแกนครับอันนี้โอเคคือผมไม่เข้าใจคำถามอันนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนของการที่อ๋อคำตอบคือไม่รู้ครับผมเชิญคำถามต่อไปคือมันอยู่ในกาแล็กซี่แต่อยู่ตรงไหนเนี่ยมันค่อยว่ากันแล้วกันลองใช้ Google ดูครับระบบสุริยะเนี่ยก็คือระบบดาวฤกษ์ที่มีดาวเคราะห์เรามีดาวเคราะห์อยู่ประมาณแสนล้านดวงแต่ว่ามันจะมีดาวฤกษ์ในกาแล็กซี่เรามีดาวฤกษ์อยู่ประมาณแสนล้านดวงแต่จะมีกี่ดวงที่มีดาวเคราะห์อยู่ตอนนี้เรายังตอบไม่ได้อาจจะมีทั้งหมดเลยหรืออาจจะมีน้อยกว่านั้นก็เป็นได้มันเป็นคำถามที่ตอบยากมากมันเป็นปลายเปิดมากๆตอนนี้เคปเลอร์คือกล้องใช่ไหมฮะฮะมีกล้องโทรทัศน์ชื่อกล้องเคปเลอร์ครับผมก็ดูในระบบของในกาแล็กซี่ของเราใช่ไม่ได้ดูออกข้างนอกเลยครับดูใกล้ๆตอนนี้ความรู้เราอยู่เราแวกบ้านนะเรารู้จักคนข้างบ้านเราไม่เคยรู้จักคนบ้านอื่นเชิญครับครับเชิญได้ถามเลยครับผมครับรหัสนะให้ดูอาจจะเป็นภาษาต่างดาวที่แปลว่าประเด็นคือเขารู้ได้ไงว่าเขาจะแปลออกคำตอบคือถ้ามันฉลาดจริงเขาจะรู้ว่ารันสัญญาณถ้าเขาฉลาดนะเขาจะรู้ว่าสัญญาณนี้ไม่ใช่ random signal แต่มันเป็นสัญญาณที่ถูกส่งไปอย่างมี pattern เวลาคุณเห็นรูปแบบอะไรบางอย่างแล้วสุดท้ายคุณอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยแต่สักพักคุณจะแกะออกเหมือนคุณเห็นภาษาโบราณของอียิปต์ภาษาไม่อยากวาดเป็นรูปนกอย่างเงี้ยต้องเป็นเรื่องภาพต่างๆผมถามเราทำไมแกะออกเพราะเราค่อยๆหารูปแบบได้เหมือนกับสัญญาณเดี๋ยวครับแป๊บนึงอาจจะคนละเรื่องนิดนึงคืออย่างนี้คล้ายๆกับตอนที่สงครามโลกอะครับแล้วก็ฝ่ายหนึ่งเขาส่งสัญญาณออกมาเป็นโค้ดลับผ่านเครื่องสร้างรหัสที่เรียกว่าอินิกมาทำไมเขาถอดได้คำตอบคือเขาใช้เวลาระดับหนึ่งผมเชื่อว่าเขาอาจจะเชื่อว่าในช่วงเวลาหนึ่งอาจจะมีใครสักคนถอดมันออกมาได้แล้วก็เขาไม่ได้ส่งไปเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมเนี่ยหมายถึงสัญญาณหนึ่งเขาส่งสัญญาณเป็นคลื่นวิทยุเปิดปิด01สี่เหลี่ยมแทนสัญญาณการเปิดส่วนที่ว่างๆสีดำนี่คือแทนสัญญาณการปิดครับนะเดี๋ยวระหว่างที่ตอบคำถามนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตให้อาจารย์เขาได้เอาอุปกรณ์มาเซตอัพนะฮะระหว่างนี้ผมจะพูดตรงๆก็คือถ่วงเวลาไปเรื่อยๆนะครับมีใครอยากรู้บ้างอะไรก็ถามมาได้ครับเชิญครับมีไหมครับเชิญครับคำถามนี้ดีจังเลยเขาเรียกว่ามัน
ทราบคำถามครับคือเป็นไปได้ไหมครับว่าจะมีโอกาสในการเกิดมัลติเวิร์สนะครับหรือว่าเอกภพที่มีมากกว่าหนึ่งที่เกิดจากการบิ๊กแบงครับเขาถามว่ามีโอกาสที่เราจะมีเอกภพแบบอื่นหรือไม่คำถามคือเอกภพแบบอื่นคืออะไรตอนนี้เรามีอิเล็กตรอนคุณเลือกใครอิเล็กตรอนนะคุณเลือกอิเล็กตรอนนะอิเล็กตรอนก็คืออนุภาคที่ทำให้เกิดไฟฟ้าครับที่อยู่ในสายไฟมันมีประจุไฟฟ้าค่าหนึ่งพอดีค่าคำถามคือมันมีโอกาสไหมที่เอกภพอื่นจะมีอิเล็กตรอนมีประจุแบบอื่นมีโปรตอนมีมวลแบบอื่นคำตอบคือเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้คำถามคือแล้วเราทำไมมาเกิดในเอกภพนี้คำตอบคือเรายังไม่รู้ครับโหนี่มาได้ผมเริ่มพูดพอดีเลยประเด็นก็คือเรายังไม่รู้ครับว่าทำไมอิเล็กตรอนถึงมีประจุแบบนี้แต่หลักหนึ่งเขาเรียกว่าหลักแอนโทรปิกเขาบอกไว้ว่าที่เราเห็นเอกภพเป็นอย่างนี้เพราะเราเกิดอยู่ที่นี่นึกออกไหมฮะมันมีโอกาสเป็นไปได้ที่เราจะเกิดเอกภพแบบอื่นแต่ตอนนี้นักฟิสิกส์ยังไม่มีหลักฐานนะครับว่ามีเอกภพแบบอื่นอยู่แต่มันเป็นไปได้นะฮะมีคำถามอื่นไหมครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับอะไรคือวิทยาศาสตร์เทียมคำถามนี้ดีมากมันก็ต้องตอบว่าอะไรคือวิทยาศาสตร์แท้ให้ได้ก่อนวิทยาศาสตร์แท้เนี่ยอย่างแรกคือเราจะใช้การทดลองและหาหลักฐานกับสิ่งความจริงแต่เนื้อหาของความเป็นวิทยาศาสตร์แท้จริงแล้วคือสิ่งที่ต้องพิสูจน์ว่าผิดได้วิทยาศาสตร์เทียมถูกพิสูจน์ว่าผิดไม่ได้ไม่ใช่ประเด็นคือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เทียมไม่มีวันผิดครับถ้าวันหนึ่งผมบอกว่าผมหลับตาแล้วผมสามารถคุยกับมนุษย์ต่างดาวได้ใครพิสูจน์ว่าผมผิดได้บ้างทำไม่ได้แต่วิทยาศาสตร์แท้ทุกชนิดผิดได้เมื่อมีหลักฐานใหม่ที่ดีกว่าและมันผิดมาตลอดมันก็ไม่ก้าวหน้าได้แล้วจริงเป็นวิทยาศาสตร์แท้ขึ้นอยู่กับว่าเรานิยามจิตอย่างไรครับจิตคืออะไรถ้าโลกจิตเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์แท้แต่ถ้าจิตใจเนี่ยมันก็เป็นวิทยาศาสตร์ในแง่การระลึกรู้ตัวครับซึ่งการระลึกรู้ตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ลึกลับมากที่สุดอย่างนึงในทางวิทยาศาสตร์เราไม่รู้ว่าสิ่งมีชีวิตอื่นระลึกรู้ตัวได้ไหมอันนี้น่าสนใจแค่โลมามันส่องกระจกได้เนี่ยเราอาจจะบอกว่ามันรู้ตัวได้ระดับหนึ่งแต่เราก็ไม่รู้มันรู้ตัวได้ในระดับเดียวกับมนุษย์หรือเปล่าโลมาที่ส่องกระจกเนี่ยคือทำสามเชิงนะมันเลยรู้ว่ามันรู้ใช่ฮะมันทำหลายรอบวิธีคือเขาอยากรู้ไหมมันรู้ได้เขารู้ได้ไงอยากรู้ไหมครับอยากรู้ใช่ไหมนี่คือเรื่องสุดท้ายที่ผมจะพูดวันนี้ก็คือโรมารู้ได้ยังไงว่าเงาของมันเป็นเงาของมันเดี๋ยวขออนุญาตเก็บของไปด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาโรมารู้ที่มีสัตว์อยู่กี่ชนิดครับรู้ว่าเงามันเป็นตัวของมันสัตว์ชนิดนั้นไม่แก่ตัวอะไรบ้างนะครับอย่างไม่สายช้าครับคนครับดูอะไรไหนที่รู้เนี่ยดิ้งด้วยครับมีอะไรอีกครับมีปลาโลมาโลมาอย่างช้างคือเรารู้ได้ไงว่าปลาโลมาเนี่ยเราชนเลยเราคำตอบก็คือขอบคุณครับเจ๊เจ๊มีน้ำใจมากๆนะคำตอบก็คือปลาโลมาเนี่ยเวลามันส่องกระจกเนี่ยครับตอนที่มันหลับเนี่ยหรือเขาไปเอายาสลบไปโปะมันเนี่ยเขาจะเอาสีขาวที่สีข้างเดี๋ยวผมไม่หาแล้วพอมันตื่นมาจะเป็นคนจะเอาสีข้างจากเดิมอยู่กระจกที่บอกราวกับว่ามีอะไรมาติดในตัวฉันเขาก็เลยรู้ว่ามันอะไรครับมันรู้แต่จริงๆแล้วมันอาจจะแค่ขันก็ได้จริงไหมนักวิทยาศาสตร์ก็เลยเอาสีอีกสีหนึ่งมาทาไว้อีกด้านหนึ่งจะเป็นสีใสผลปรากฏว่ามันหันเฉพาะสีด้านที่ไม่ใสแปลว่ามันรู้จริงๆถ้ายังไม่เข้าใจกลับไปดูวิดีโอที่บันทึกไว้ผมพูดแบบเดิมตะกี้เลยครับคือง่ายก็คือมันเห็นว่าสีที่มันไม่ใสเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะแล้วมันก็หันด้านนั้นดูอย่างเดียวก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับคำถามและการมารับฟังในวันนี้ขอบคุณมากครับ